รู้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันมินิอะไรหรอพ่อจับได้ว่าฉันกินลูกอม เธอหัวเราะทำไมเพราะว่าแม่จับได้ว่าฉันกินเจลลี่บีนเหมือนจอห์นนี่เลยโอ้จอห์นนี่ฉันรู้จอห์นนี่จอห์นนี่ครับคุณพ่อกินของหวานหรือเปล่าครับพ่อโกหกหรือเปล่าครับพ่อไหนปากมาฮะฮะฮะจอห์นนี่กินอะไรอีกลูกอมลูกอมจอห์นนี่จอห์นนี่ครับคุณแม่กินลูกอมหรอเปล่าครับแม่พูดไม่จริงหรอเปล่าครับแม่ไหนปากมาฮะฮะฮะรู้ไหมจอห์นนี่ชอบอะไรอีกช็อกโกแลตช็อกโกแลตจอห์นนี่จอห์นนี่ครับคุณพ่อกินช็อกโกแลตเหรอเปล่าครับพ่อโกหกเหรอไม่ครับพ่อไหนอ้าปากมาฮะฮะฮะจอห์นนี่เขาก็ชอบเจลลี่บีนฉันรู้จักคนอื่นที่ชอบเจลลี่บีนด้วยจอห์นนี่จอห์นนี่ครับคุณนี่ไงเจลลี่บีนให้เธอมินิขอบใจเลนด้วยความรักจากที่เท่าโอ้ยวันนี้ร้อนมากเลยนะมินิถ้างั้นก็ได้เวลาทานไอศกรีมแล้วไอศกรีมเหรอใช่เย้ yeah. แต่เดี๋ยวก่อนเลนถ้าเธอร้องเพลงกับฉันทั้งที่เท่าก็จะกลายเป็นเมืองไอศกรีมเมืองไอศกรีมมีแสงแดดในฤดูร้อนวันที่แดดจัดวันที่ร้อนมีแสงแดดในฤดูร้อนต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการเชอรี่ลูกใหญ่วางเอาไว้วันนี้เราช็อกโกแลตที่เราชอบเชอรี่ลูกใหญ่วางเอาไว้ต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการบัตเตอร์สกอตช์กับคุกกี้ครีมไอศกรีมคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันบับเบิ้ลกัมสตรอเบอรี่ครีมต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการในเธอท็อปปิ้งวาฟเฟิลในนะตักขึ้นมาใส่โคนในเธอไอศกรีมไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการถ้าทางเลนจะชอบทานไอศกรีมจริงๆเด็กๆชอบทานไอศกรีมอะไรบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์มาแปรงฟันกันเถอะเลนเลนตื่นได้แล้วเออมีอะไรเหรอมินี่นี่เป็นวิธีที่เราแปรงฟันที่เราแปรงฟันที่เราแปรงฟันนี่เป็นวิธีที่เราแปรงฟันโดยแปรงสีฟันสีเหลืองล้างหน้าสิโอ้นี่เป็นวิธีที่เราล้างหน้าที่เราล้างหน้าที่เราล้างหน้านี่เป็นวิธีที่เราล้างหน้าด้วยฟองสบู่สีฟ้าสีฟ้าหวีผมสิว้าวนี่เป็นวิธีที่เราหวีผมที่เราหวีผมที่เราหวีผมนี่เป็นวิธีที่เราหวีผมด้วยหวีที่มีสีเขียวสีเขียวเอาล่ะเธอพร้อมแล้วมาทานอาหารเช้ากันเถอะนี่คือแอปเปิ้ลเย้นี่เป็นวิธีเรากินแอปเปิ้ลเรากินแอปเปิ้ลเรากินแอปเปิ้ลนี่เป็นวิธีเรากินแอปเปิ้ล
ลองกัดดูสิเธอจะกลายเป็นสีแดงมินิฉันเป็นสีแดง มาเรียนรู้เรื่องสีกันในป่าใหญ่ป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าสีสันสดใสในนั้นมีจระเข้ในนั้นมีช้างตัวใหญ่ในนั้นมีงูสีม่วงในนั้นมีเสือตัวโตในนั้นมีสิงโตสีส้มอยู่ข้างในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าแรดด้วยนะในนั้นมีกอริลลามีสุนัขจิ้งจอกในนั้นมีม้าลายสีขาวลายดำฮิปโปสีน้ำเงินอยู่ข้างในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าในนั้นมีค้างคาวและมีงูลามตัวใหญ่ในนั้นมียีราฟในนั้นมีแมงมุมสีแดงมีสีน้ำตาลอยู่ข้างในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าย่ำย่ำย่ำเดินเข้าไปในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าป่าใหญ่ป่าใหญ่เดินเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าฉันรักป่าจังเลยมินิพวกลิงกำลังกระโดดโลดเต้นลิงน้อยห้าตัวกระโดดโลดเต้นบนเตียงตัวหนึ่งตกพื้นหัวมงลงมาพอลิงโทรหาเล่นแล้วถามขึ้นมาว่าพวกลิงหลับกันอยู่บนเตียงหรือเปล่านะทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลิงน้อยสี่ตัวกระโดดโลดเต้นบนเตียงตัวหนึ่งตกพื้นหัวมองลงมาเล่นโทรหาพ่อลิงแล้วพูดว่าลิงพวกนี้กระโดดโลดตุ้นไม่หยุดเลยโอ้ยมินิเล่นเธอเป็นอะไรไหมลิงน้อยสามตัวกระโดดโลดเต้นบนเตียงตัวหนึ่งตกพื้นหัวมองลงมามินิโทรหาพ่อลิงแล้วพูดว่าลูกลิงโดดเอาหัวมุงเตียงอยู่ค่ะแลนไม่นะอย่ามาเกาะฉันลิงน้อยสองตัวกระโดดโลดเต้นบนเตียงตัวหนึ่งตกพื้นหัวมองลงมาพอลิงโทรมาหาเลนและถามเขาว่าพวกลิงหลับกันอยู่บนเตียงหรือเปล่านะครับหลับกันอยู่โอ้ยไม่นะลิงน้อยหนึ่งตัวกระโดดโลดเต้นบนเตียงตัวหนึ่งตกพื้นหัวมองลงมามีมีโทรหาพ่อลิงแล้วพูดว่าพาพวกลิงไปนอนอยู่บนเตียงได้แล้วThank you.
เด็กๆชอบเพลงของพวกเราไหมเล่นถ้าชอบเพลงของเรากดปุ่ม like เลยแล้วกด subscribe ด้วยนะจ๊ะติดตามตอนต่อไปที่เท้าสวัสดีฉันชื่อมินิมาเรียนรู้เรื่องรูปทรงกันเย้นี่อะไรนะฉันรู้รูปสามเหลี่ยมเราเคยเห็นมันที่ไหนนะชิ้นขนมเค้กเย้หืมนี่อะไรนะฉันรู้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเคยเห็นมันที่ไหนนะกล่องหน้าต่างเย้หืมนี่อะไรนะฉันรู้วงกลมเราเคยเห็นมันที่ไหนล้อรถลูกบอลฉันรู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเคยเห็นมันที่ไหนนะโทรทัศน์ประตูสวัสดีแลนสวัสดีมินิเย้วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างรูปทรงวงกลมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสนุกจังเลยบ๊ายบายล้อรถบัสครอบครัวนิ้วคันสีเหลืองคันสีเหลืองเธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่าคันสีแดงคันสีแดงเธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่าคันสีฟ้าคันสีฟ้าเธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่าคันสีส้มคันสีส้มเธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่าคันสีเขียวคันสีเขียวเธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่ารถครอบครัวรถสุขสันต์เธออยู่ไหนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะสบายดีหรือเปล่าเล่นลุกขึ้นเราต้องถ่ายวิดีโอให้เด็กๆนะมินิกลับไปนอนต่อเถอะนะนะมาสนุกกันเถอะที่เราแปลงฟันที่เราแปลงฟันนี่แหละวิธีที่เราแปลงฟันตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไงทำอะไรกับหน้าฉันน่ะ นี่แหละวิธีเราล้างหน้ากันเราล้างหน้ากันเราล้างหน้ากันนี่แหละวิธีเราล้างหน้ากันตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไงวีนี่แหละวิธีเราวีผมกันเราวีผมกันเราวีผมกันนี่แหละวิธีเราวีผมกันตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไงผมฉันว้าวมาทานอาหารเช้ากันเถอะนี่แหละวิธีดื่มนมด้วยกันดื่มนมด้วยกันดื่มนมด้วยกันนี่แหละวิธีดื่มนมด้วยกันตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไงว้าวรองเท้าเย้รองเท้านี่ไงเราสวมรองเท้าของเราเราสวมรองเท้ารองเท้าของเรานี่ไงเราสวมรองเท้าของเราตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไงโอ้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 
จจังที่ถ่ายไว้ได้หมดนี่หวังว่าเด็กๆคงชอบนะลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอียาอียาโอมาสิได้พบสัตว์ที่ฟาร์มอียาอียาโอมีม้าที่นี่และแม่วัวที่นั่นและก็เป็ดและแกะหมูอูฐและอีกมากมายลุงแมคโดนัลด์แกทำฟาร์มอียาอียาโอเจอคุณนายวัวในโรงนาอียาอียาโอและลูกวัวตัวน้อยๆที่กำลังวิ่งมาอียาอียาโอมีแต่หมอที่นี่และก็หมอที่นั่นนี่ก็หมอนั่นก็หมอที่ไหนๆก็มาหมอลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอู้ฟาร์มพบพ่อมาอยู่ที่ในคอกอียาอียาโอวิ่งควบและสนุกกันข้างนอกอียาอียาโอมีแต่ฮีที่นี่และก็ฮีที่นั่นนี่ก็ฮีนั่นก็ฮีที่ไหนๆก็ฮีฮีลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอู้ฟาร์มนั่นเจ้าเป็ดว่ายน้ำในสระอียาอียาโอกับเป็ดน้อยที่น่ารักว่ายเพลินเลยล่ะอียาอียาโอมีแต่กาบที่นี่และก็กาบที่นั่นนี่ก็กาบนั่นก็กาบที่ไหนๆก็กาบกาบลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอู้แกะที่ในป่าอียาอียาโอแกะชอบแทะหญ้าแสนร่าเริงอียาอียาโอมีแต่แบะที่นี่และก็แบะที่นั่นนี่ก็แบะนั่นก็แบะที่ไหนๆก็แบะลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอู้ฟาร์มพบพ่อหมูที่ไหนเล่าไงอียาอียาโอมีลูกหมูน้อยๆเล่นโคลนชื่นใจอียาอียาโอมีแต่อูดที่นี่และก็อูดที่นั่นนี่ก็อูดนั่นก็อูดที่ไหนๆก็อูดอูดลุงแมคโดนัลด์แกมีฟาร์มอู้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มสวัสดีฉันชื่อมินิสวัสดีฉันชื่อเลนขอต้อนรับสู่ที่ฮีทาวมากับเราเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเป็ดน้อย5ตัวลูกเป็ดห้าตัวไปเที่ยววันหนึ่งข้ามยอดคนเขาแสนไกลไปถึงแม่เป็ดก็เรียกกับ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 แต่มีแค่สี่ตัวกลับคืนมาติงโกติงบองเงียสับระสมติงโกติงบองเงียสับระสมลูกเป็ดสี่ตัวไปเที่ยววันหนึ่งข้ามกลางแมงไม้แสนไกลไปถึงแม่เป็ดก็เรียกกับ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 แต่มีแค่สามตัวกลับคืนมาลูกเป็ดสามตัวไปเที่ยววันหนึ่งที่ในหุบเขาแสนไกลไปถึงแม่เป็ดก็เรียกกับ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 แต่มีแค่สองตัวกลับคืนมาลูกเป็ดสองตัวไปเที่ยววันหนึ่งที่ในตัวเมืองแสนไกลไปถึงแม่เป็ดก็เรียกกับ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 แต่มีแค่หนึ่งตัวกลับคืนมาลูกเป็ดหนึ่งตัวไปเที่ยววันหนึ่งที่ในบึงแสนไกลไปถึงแม่เป็ดก็เรียกกับ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 แต่ไม่มีสักตัวกลับคืนมาลูกเป็ดห้าตัวไปเที่ยววันหนึ่งข้ามยอดคนเขาผ่านกลางแมกไม้ที่ในหุบเขาที่ในตัวเมืองที่ในบึงแสนไกลไปถึงพอเป็ดเรียกกับ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 เป็ดน้อยทั้งหมดก็กลับคืนมาลูกเป็ดทั้งหมดไปเที่ยววันหนึ่งที่ที่ให้เท้าแสนไกลไปถึงชอบร้องกับกาบชอบเล่นนักหนาที่ที่ให้เท้าอยู่กันเรื่อยมาติงโกติงบองเงียสับระสม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 พายเกือบสุกแล้วนะเนี่ยโหเดี๋ยวเล่นสวมถุงมือก่อนสิไม่งั้นมือพองนะฉันไม่มีถุงมือนี่เธอเหมือนเจ้าเหมียวน้อย3ตัวเลยใครนะเจ้าเหมียวน้อย3ตัวนั้นไม่เจอถุงมือของมันเจ้าเหมียวร้องไห้ใหญ่เลยรีบไปหาแม่แมวทำหน้าว่าใจร่ำแป๋วเราทำถุงมือหล
นหายไปอะไรนะทำถุงมือหล่นเจ้าเหมียวน้อยจอมสนแม่จะไม่ให้กินพายเหมียว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 แม่ไม่ให้กินพายแล้วไงต่อล่ะมินิก็เจ้าเหมียวหาถุงมือเจอไงเลนเย้เหมียวน้อยสามตัวนั้นเจอแล้วถุงมือพวกมันสุขใจยิ้มกันใหญ่เลยแม่แมวก็ชอบใจให้ขนมมากมายเพราะเจอถุงมือแล้วไงว้าวเจอแล้วถุงมือพวกมันเจ้าเหมียวสามตัวนั้นสุดท้ายก็ได้กินพายเหมียว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 สุดท้ายก็ได้กินพายฉันมีถุงมือนะมินิมากินพายกันเถอะอร่อยฮะเธอได้ยินไหมอะไรเหรอเงาตรงนั้นฮะมันคืออะไรที่ไหนอ่ะดูที่หน้าต่างสิดูหน้าต่างเอาไว้ดูสิเลนมีใครที่หน้าต่างฮะชุกโครงกระดูกกำลังเต้นชูมามี่มานั่นแล้วจะใครก็ไม่สำคัญแต่มันหายไปจากหน้าต่างเธอว่ามาดูหน้าต่างเอาไว้ฮะมีใครที่หน้าต่าง แม่มดเธอกำลังยิ้มจะซอมบี้กำลังเดินมาจะใครก็ไม่สำคัญแต่มันหายไปจากหน้าตาไม่ต้องห่วงนะเลนดูหน้าต่างเอาไว้มีใครที่หน้าตาจุ๊บผีมันหลอกบู๊เจ้าแวมไพร์อะไรก็ไม่สำคัญแต่อย่ามองไปที่หน้าต่างมองที่หน้าต่างแต่มินิบอกฉันหน่อยดูหน้าต่างเอาไว้มีใครที่หน้าต่างเฮ้ hey! มีแสงสว่างและมันสีเขียวมันน่ากลัวดีนะมันคือฮาโลวีน ดูหน้าต่างเอาไว้มีใครที่หน้าต่างโอเคไปเล่นกันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮัลโหลออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมรับลูกบอลอย่ามัวใจลอยรับให้ดีๆอย่าหกขลังจับตัวเดินไปสระน้ำโดดลงไปกันดีไหมพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันน้ำเย็นสบายน้ำเย็นสบายท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมออกไปภูเขาขี่จักรยานลมกำลังดีท้องฟ้าสดใสทุ่งหญ้าขจีตลอดริมทางเจ้าดอกไม้ช่างแสนสวยงามแสนสวยงามของฉันและเธอแสนสวยงามท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมมาสายเอววนไปมาเล่นฮูลาฮูไปซ้ายและขวาเดินออกไปดูที่ตรงสนามของเล่นมากมายเล่นได้ทั้งวันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่
กมาเล่นข้างนอกกันเถอะโอเคไปเล่นกันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮัลโหลออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมรับลูกบอลอย่ามัวใจลอยรับให้ดีๆอย่าหกขลังจับตัวเดินไปสระน้ำโดดลงไปกันดีไหมพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันน้ำเย็นสบายน้ำเย็นสบายท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมออกไปภูเขาขี่จักรยานลมกำลังดีท้องฟ้าสดใสทุ่งหญ้าขจีตลอดริมทางเจ้าดอกไม้ช่างแสนสวยงามแสนสวยงามของฉันและเธอแสนสวยงามท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมมาซาเอลวนไปมาเล่นฮูลาฮูไปซ้ายและขวาเดินออกไปดูที่ตรงสนามของเล่นมากมายเล่นได้ทั้งวันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องมาถึงกันแล้วล่ะเลนยินดีต้อนรับสู่ป่าของพวกเราฉันรอที่จะเจอสัตว์ตัวน้อยไม่ไหวแล้วล่ะที่นี่มีตัวอะไรบ้างนะเลนเขาเป็นใครนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะฮะพวกเราต้องลากเส้นต่อจุดกันมาทำกันเลยนะมาทำกันเลยใช่แล้วเขาคือคุณสิงโตพวกเราทำได้เลนสวัสดีจ้าคุณสิงโตคุณคือราชาเจ้าป่างั้นเรามาพบสัตว์ป่าตัวต่อไปกันดีกว่าเลนว้าวช้างน้อยงั้นเรามาช่วยเขากันดีกว่าเลนแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราต้องช่วยเขากันสักหน่อยแล้วคันแดกก็เอาตาของเขาไปใส่จากนั้นก็เป็นงวงของเขาว้าวเขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีจ้าคุณช้างตัวโตนายรู้ไหมว่าคุณช้างเขาชอบกินกล้วยด้วยนะว้าวต่อไปเป็นตัวอะไรนะเขาคือคุณแรดแล้วพวกเราจะช่วยเขายังไงอ่ะงั้นขยับหน้าให้เขาก่อนนะจากนั้นก็เติมตาให้เขาใส่น้อให้เขาด้วยแล้วก็แขนของเขาเย้พวกเราทำได้แล้วล่ะเขาคือคุณแรดนายรู้อะไรไหมคุณแรดเขามีหนอยที่จมูกด้วยนะว้าวมินนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะอู้น้องแมวตัวสีส้มเติมลายเขาหน่อยดีกว่าเขาคือเสือสวัสดีจ้าคุณเสือเสือเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในสปีชีส์ครอบครัวของน้องแมวเย้พวกเราทำได้เย้วันนี้ข้างในป่านี้สนุกมากเลยอ่ะแถมพวกเราได้เรียนรู้กันเยอะมากเลยด้วยเราได้เจอทั้งคุณเสือคุณแรดคุณช้างและก็ราชาเจ้าป่าแห่งนี้คุณสิงโตบายบายเด็กๆว้าวนี่มันสวนสนุกนี่นาเย้ถ้าคุณชนะได้6เหรียญคุณก็จะได้ขึ้นบนรูนฟรีเดี๋ยวฉันจะชนะให้เองนะมินนี่ไม่เดี๋ยวฉันทำเองนายคอยดูแล้วกัน3 2 1ไปและนี่แหละเกมแรกเกมปาโป่งไงล่ะปาให้ถูกลูกโป่งสีเหลืองแล้วคุณก็จะได้เหรียญไปฉันพร้อมแล้วล่ะมาเริ่มกันเลยเข้าเป้าตรงเป๊ะโดนไปเต็มๆฉันทำได้โอ้โหฉันได้เหรียญแรกมาแล้วใช่แล้วเหรียญของฉันเหรียญของฉันผมจะต้องโยนบอลให้ลงห่วงเพื่อให้ได้เหรียญมา
มาลองกันเลยใช่แล้วโอ้ไม่นะงั้นผมลองอีกรอบดีกว่าเข้าสิแล้วเข้าเถอะนะเกือบเข้าแล้วเข้าหน่อยเถอะนะโอ้ไม่นะ น่าสงสารจังเลยเลนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว้าวโบว์ลิ่งถ้าฉันสไตล์ได้ฉันจะได้2เหรียญเลยดูให้ดีๆนะมาเริ่มกันเลยเย้สไตล์ใช่แล้วล่ะได้เพิ่มอีก2เหรียญตอนนี้มี3แล้วตาฉันแล้วล่ะฮะแล้วเข้าไปเลยโอ้ไม่นะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะนายไม่ได้เหรียญ นะคราวนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะงั้นเรามาเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าฉันต้องโยนลูกบอลให้ลงรูเพื่อที่จะได้เหรียญมาเยอะๆเลยฉันต้องทำได้แน่นอนเร็วเข้าโอ้ไม่นะฮะโอ้ใช่แล้วล่ะฉันได้3เหรียญตอนนี้กลายเป็น6แล้วตานายแล้วล่ะเลนเร็วเข้าให้ได้6นะฮะใช่แล้วโอ้ไม่แฟร์เลยอ่ะฉันควรที่จะได้6สิฉันชนะแล้วล่ะดูฉันสิฉันมี6เหรียญแล้วและนั่นก็หมายถึงฉันจะได้ตั๋วไปขึ้นบอลลูนผมไม่ชนะอะไรเลยอ่ะฉันเพิ่งจะรู้นะเลนว่าเขาให้ขึ้นไปบนบอลลูนได้2คนนายอยากจะไปกับฉันไหมจริงเหรอแน่นอนสิไม่งั้นจะมีเพื่อนไปทำไมกันล่ะเย้ ว้าวที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเลนมันอย่างกับคฤหาสน์ผีสิงเลยอ่ะว้าวมีกระเป๋าวิเศษด้วยเหรอนะฮะว้าวไปกันดีกว่าไม่มีทางมานี่เร็วเข้าแล้วไม่ฮะพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ว้าวพวกเราอยู่ในลอนดอนกันเหรอเลนใช่แถมฝนก็ตกด้วยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นไปถามคนนั้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลุงช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมันไม่ใช่เวลาหน้าคนลุกไงล่ะไปกันเลนกลับกันดีกว่าไปแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่อียิปต์กันแล้วล่ะที่นี่มันร้อนมากเลยเนาะงั้นเราเข้าไปในพีระมิดนั้นกันดีกว่าเลนว้าวนั่นใช่คุณมัมมี่หรือเปล่านะฉันว่าน่าจะใช่นะเลนพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเร็วอุ๊ยตายแล้วเยี่ยมเลยที่นี่สวยมากเลยอ่ะแถมหนาวมากด้วยจริงด้วยนะมินนี่โอ้พวกเราอยู่ในแอนตาร์กติกากันนี่นานี่นายดูแพนกวินนั่นสิ อะไรหรออ้าคุณสโนว์แมนมีชีวิตด้วยอ่ะ อ่าฮะกระเป๋าวิเศษใบนี้พาพวกเรากลับบ้านกันแล้วล่ะฉันไม่เคยมีความสุขที่ได้เห็นบ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่แล้วพวกเรากลับมาที่คฤหาสน์ผีสิงกันแล้วล่ะเลนเดี๋ยวก่อนสิเขาเป็นเพื่อนของพวกเรานะ รู้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันมินิอะไรหรอพ่อจับได้ว่าฉันกินลูกอม เธอหัวเราะทำไมเพราะว่าแม่จับได้ว่าฉันกินเจลลี่บีนเหมือนจอห์นนี่เลยโอ้จอห์นนี่ฉันรู้จอห์นนี่ครับคุณพ่อ
กินของหวานหรือเปล่าครับพ่อโกหกหรือเปล่าครับพ่อไหนอะปากมาฮะฮะฮะจอนี่กินอะไรอีกลูกอมลูกอมจอนนี่จอนนี่ครับคุณแม่กินลูกอมหรอกเปล่าครับแม่พูดไม่จริงหรอกเปล่าครับแม่ไหนอะปากมาฮะฮะฮะรู้ไหมจอนนี่ชอบอะไรอีกช็อกโกแลตช็อกโกแลตจอนนี่จอนนี่ครับคุณพ่อกินช็อกโกแลตเหรอเปล่าครับพ่อโกหกเหรอไม่ครับพ่อไหนอ้าปากมาฮะฮะฮะจอนนี่เขาก็ชอบเจลลี่บีนฉันรู้จักคนอื่นที่ชอบเจลลี่บีนด้วยจอนนี่จอนนี่ครับคุณแม่กินเจลลี่บีนหรอเปล่าครับแม่ก็ฮอกหรอเปล่าครับแม่ไหนอะปากมาฮะฮะฮะนี่ไงเจลลี่บีนให้เธอมินิขอบใจเลนด้วยความรักจากที่เท่าโอ้ยวันนี้ร้อนมากเลยนะมินิถ้างั้นก็ได้เวลาทานไอศกรีมแล้วไอศกรีมเหรอใช่เย้ yeah. แต่เดี๋ยวก่อนเล่นถ้าเธอร้องเพลงกับฉันทั้งที่ฮีทาวก็จะกลายเป็นเมืองไอศกรีมเมืองไอศกรีมมีแสงแดดในฤดูร้อนวันที่แดดจัดวันที่ร้อนมีแสงแดดในฤดูร้อนต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการเชอรี่ลูกใหญ่วางเอาไว้วานิลาช็อกโกแลตที่เราชอบเชอรี่ลูกใหญ่วางเอาไว้ต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการกับคุกกี้ครีมไอศกรีมคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันบับเบิ้ลกัมสตรอเบอรี่ครีมต้องไอศกรีมต้องไอศกรีมคือไอศกรีมที่เราต้องการตักขึ้นมาใส่โคนให้เธอท็อปปิ้งวาฟเฟิลได้นะตักขึ้นมาใส่โคนให้เธอไอศกรีมไอศกรีมไอศกรีมที่เราต้องการถ้าทางเลนจะชอบทานไอศกรีมจริงๆเด็กๆชอบทานไอศกรีมอะไรบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะจ๊ะฮะเธอได้ยินไหมอะไรเหรอเงาตรงนั้นฮะมันคืออะไรที่ไหนอ่ะดูที่หน้าต่างสิดูหน้าต่างเอาไว้ดูสิเลนมีใครที่หน้าต่างฮะชุกโครงกระดูกกำลังเต้นชูมามี่มานั่นแล้วใครก็ไม่สำคัญแต่มันหายไปจากหน้าต่างเธอว่ามาดูหน้าต่างเอาไว้ฮะมีใครที่หน้าต่างแม่มดเธอกำลังยิ้มจะซอมบี้กำลังเดินมาจะใครก็ไม่สำคัญแต่มันหายไปจากหน้าต่างไม่ต้องห่วงนะเลนหน้าต่างเอาไว้มีใครที่หน้าต่างจุ๊บผีมันหลอกบู๊เจ้าแวมไพร์อะไรก็ไม่สำคัญแต่อย่ามองไปที่หน้าต่างมองที่หน้าต่างแต่มินิบอกฉันหน่อยดูหน้าต่างเอาไว้ม
มีใครที่หน้าตาเฮ้ hey! มีแสงสว่างและมันสีเขียวมันน่ากลัวดีนะมันคือฮาโลวีนดูหน้าต่างเอาไว้มีใครที่หน้าตาโอเคไปเล่นกันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮัลโหลออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมรับลูกบอลอย่ามัวใจลอยรับให้ดีๆอย่าหกขลังจากตัวเดินไปสระน้ำโดดลงไปกันดีไหมพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันน้ำเย็นสบายน้ำเย็นสบายท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมออกไปภูเขาขี่จักรยานลมกำลังดีท้องฟ้าสดใสทุ่งหญ้าขจีตลอดริมทางเจ้าดอกไม้ช่างแสนสวยงามแสนสวยงามของฉันและเธอแสนสวยงามท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมมาสายเอววนไปมาเล่นฮูลาฮูไปซ้ายและขวาเดินออกไปดูที่ตรงสนามของเล่นมากมายเล่นได้ทั้งวันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องOkay. ไปเล่นกันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮัลโหลออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมรับลูกบอลอย่ามัวใจลอยรับให้ดีๆอย่าหกขลังจากตัวเดินไปสระน้ำโดดลงไปกันดีไหมพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเล่นน้ำด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันน้ำเย็นสบายน้ำเย็นสบายท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมออกไปภูเขาขี่จักรยานลมกำลังดีท้องฟ้าสดใสอยากจะตลอดริมทางเจ้าดอกไม้ช่างแสนสวยงามแสนสวยงามของฉันและเธอแสนสวยงามท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ออกมาเล่นด้วยกันกับเพื่อนของเราออกกำลังกายดีกว่าเล่นเกมมาสายเอววนไปมาเล่นฮูลาฮูไปซ้ายและขวาเดินออกไปดูที่ตรงสนามของเล่นมากมายเล่นได้ทั้งวันท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องฮูเร่ท้องฟ้าสดใสออกมาเล่นกันบิดไปบิดมาและร้องมาถึงกันแล้วล่ะเลนยินดีต้อนรับสู่ป่าของพวกเราฉันรอที่จะเจอสัตว์ตัวน้อยไม่ไหวแล้วล่ะที่นี่มีตัวอะไรบ้างนะเลนเขาเป็นใครนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะฮะพวกเราต้องลากเส้นต่อจุดกันมาทำกันเลยนะมาทำกันเลยอ
คือคุณสิงโตพวกเราทำได้เล่นสวัสดีจ้าคุณสิงโตคุณคือราชาเจ้าป่างั้นเรามาพบสัตว์ป่าตัวต่อไปกันดีกว่าเล่นว้าวช้างน้อยงั้นเรามาช่วยเขากันดีกว่าเล่นแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราต้องช่วยเขากันสักหน่อยแล้วคันแบกก็เอาตาของเขาไปใส่จากนั้นก็เป็นงวงของเขาว้าวเขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีจ้าคุณช้างตัวโตนายรู้ไหมว่าคุณช้างเขาชอบกินกล้วยด้วยนะว้าวต่อไปเป็นตัวอะไรนะเขาคือคุณแรดแล้วพวกเราจะช่วยเขายังไงอ่ะงั้นขยับหน้าให้เขาก่อนนะจากนั้นก็เติมตาให้เขาใส่น้องให้เขาด้วยแล้วก็แขนของเขาเย้พวกเราทำได้แล้วล่ะเขาคือคุณแรดนายรู้อะไรไหมคุณแรดเขามีหน่อยที่จมูกด้วยนะว้าวมินนี่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะโอ้น้องแมวตัวสีส้มเติมไลฟ์เขาหน่อยดีกว่าเขาคือเสือสวัสดีจ้าคุณเสือเสือเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในสปีชีส์ครอบครัวของน้องแมวเย้พวกเราทำได้เย้วันนี้ข้างในป่านี้สนุกมากเลยอ่ะแถมพวกเราได้เรียนรู้กันเยอะมากเลยด้วยเราได้เจอทั้งคุณเสือคุณแรดคุณช้างและก็ราชาเจ้าป่าแห่งนี้คุณสิงโตบายบายเด็กๆว้าวนี่มันสวนสนุกนี่นาเย้ ถ้าคุณชนะได้6เหรียญคุณก็จะได้ขึ้นบนรูนฟรีเดี๋ยวฉันจะชนะให้เองนะมินนี่ไม่เดี๋ยวฉันทำเองนายคอยดูแล้วกัน3 2 1ไปและนี่แหละเกมแรกเกมปาโป่งไงล่ะปาให้ถูกลูกโป่งสีเหลืองแล้วคุณก็จะได้เหรียญไปฉันพร้อมแล้วล่ะมาเริ่มกันเลยเข้าเป้าตรงแป๊ะโดนไปเต็มๆฉันทำได้วู้ฮู้ฉันได้เหรียญแรกมาแล้วใช่แล้วเหรียญของฉันเหรียญของฉันผมจะต้องโยนบอลให้ลงห่วงเพื่อให้ได้เหรียญมามาลองกันเลยใช่แล้วโอ้ไม่นะงั้นผมลองอีกรอบดีกว่าเข้าสี่แล้วเข้าเข้าเหรอนะเกือบเข้าแล้วเข้าหน่อยเหรอนะโอ้ไม่นะ น่าสงสารจังเลยเลนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะว้าวโบลิ่งถ้าฉันสไตล์ได้ฉันจะได้2เหรียญเลยดูให้ดีๆนะมาเริ่มกันเลยเย้สไตล์ใช่แล้วล่ะได้เพิ่มอีก2เหรียญตอนนี้มี3แล้วตาฉันแล้วล่ะฮะเร็วเข้าไปเลยโอ้ไม่นะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะนายไม่ได้เหรียญ นะคราวนี้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะงั้นเรามาเล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่าฉันต้องโยนลูกบอลให้ลงรูเพื่อที่จะได้เหรียญมาเยอะๆเลยฉันต้องทำได้แน่นอนเร็วเข้าโอ้ไม่นะฮะโอ้ใช่แล้วล่ะฉันได้3เหรียญตอนนี้กลายเป็น6แล้วตานายแล้วล่ะเลนเร็วเข้าเร็วเข้าให้ได้6นะฮะใช่แล้วไม่แฟร์เลยอ่ะฉันควรที่จะได้6สิฉันชนะแล้วล่ะดูฉันสิฉันมี6เหรียญแล้วและนั่นก็หมายถึงฉันจะได้ตั๋วไปขึ้นบอลลูนผมไม่ชนะอะไรเลยอ่ะฉันเพิ่งจะรู้นะเลนว่าเขาให้ขึ้นไปบนบอลลูนได้2คนนายอยากจะไปกับฉันไหมจริงเหรอแน่นอนสิไม่งั้นจะมีเพื่อนไปทำไมกันล่ะเย้ว้าวที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเลนมันอย่างกับคฤหาสน์ผีสิงเลยอ่ะว้าวมีกระเป๋าวิเศษด้วยเหรอนะฮะว้าวไปกันดีกว่าไม่มีทางมานี่เร็วเข้าแล้วไม่อ่ะไม่ฮะ
พวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ว้าวพวกเราอยู่ในลอนดอนกันเหรอเลนใช่แถมฝนก็ตกด้วยนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นไปถามคนนั้นกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลุงช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมันไปช่วงเวลาหน้าคนลงไงล่ะไปกันเล่นกลับกันดีกว่าไปแล้วฮะพวกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่อียิปต์กันแล้วล่ะที่นี่มันร้อนมากเลยเนาะงั้นเราเข้าไปในพีระมิดนั้นกันดีกว่าเล่นว้าวนั่นใช่คุณมัมมี่หรือเปล่านะฉันว่าน่าจะใช่นะเออแลนพวกเราออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเร็วอุ๊ยตายแล้วเยี่ยมเลยที่นี่สวยมากเลยอ่ะแถมหนาวมากด้วยจริงด้วยนะมินนี่โอ้พวกเราอยู่ในแอนตาร์กติกากันนี่นานี่นายดูแพนกวินนั่นสิ อะไรหรออ้า คุณสโนว์แมนมีชีวิตด้วยอ่ะ อาฮะกระเป๋าวิเศษใบนี้พาพวกเรากลับบ้านกันแล้วล่ะ ฉันไม่เคยมีความสุขที่ได้เห็นบ้านแบบนี้มาก่อนเลยใช่แล้วพวกเรากลับมาที่คฤหาสน์ทีสิงกันแล้วล่ะเล่นเดี๋ยวก่อนสิเขาเป็นเพื่อนของพวกเรานะ